มาทำความรู้จักออกัสวชิรวิทย์นะครับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่น่าจับตามองเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนักแสดงมากความสามารถนะครับสำหรับออกัสวชิรวิทย์ที่เคยฝากผลงานมาแล้วมากมายนะฮะสำหรับออกัสนะครับมีชื่อจริงว่าวชิรวิทย์ไพศาลกุลวงศ์นะครับเกิดวันที่31สิงหาคม2539จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬานะครับภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยตั้งแต่เด็กนั้นนะฮะออกัสอยู่มากับกีฬาเทนนิสเขาเริ่มเล่นเทนนิสนะครับมาตั้งแต่อายุ12ปีและได้ไปแข่งถึงระดับจูเนียร์โลกเลยทีเดียวออกัสเคยถึงกับลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ป.4นะครับเพื่อสานฝันในอาชีพนักเทนนิสซึ่งเขาก็ได้ไปสอบเทียบวุฒิม.6 GED ของอเมริกาเพื่อที่จะได้ฝึกซ้อมเทนนิสได้อย่างเต็มที่นั่นจึงเป็นตัวตัดสินใจให้ออกัสเข้าไปเรียนเกี่ยวกับกีฬาโดยตรงซึ่งนั่นก็คือภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาคณะสหเวชศาสตร์นั่นเองโดยออกัสนะครับเข้าเรียนคณะนี้เพราะว่าทำให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกีฬานะครับเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาซึ่งในอนาคตนั้นออกัสมีความคิดว่าอยากจะเปิดฟิตเนสเป็นของตัวเองนะฮะสำหรับออกัสนะครับเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงซีรีส์เรื่อง Love Sick The Series วัยรุ่นวัยแสบรับบทเป็นพีทนะครับรองประธานชมรมเชียร์และมีชื่อเสียงสุดๆจากการรับบทอาสีจากละครเรื่องกรงกรรมนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ